ากฏการณ์ดาวชนกันในอีก5ปีข้างหน้าสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามีข่าวสารที่ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยคาร์วินรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานำมาฝากกันค่ะซึ่งคาดการณ์ว่าในปีคริสตศักราช2022หรืออีกใน5ปีข้างหน้าชาวโลกจะได้เป็นสักขีพยานการอุบัติของดวงดาวที่เกิดจากปรากฏการณ์ดาวชนกันซึ่งปรากฏการณ์ดาวชนกันที่ว่าเกิดจากดาวคู่ KIC 983-2227 ซึ่งชนกันเองแต่ที่น่าเหลือเชื่อก็คือความจริงดาว2ดวงนี้ได้ชนกันมาแล้วตั้งแต่ 1,800 ปีก่อนหรือราวคริสตศตวรรษที่3ทว่ามันเป็นดวงดาวที่อยู่ห่างจากโลกถึง 1,800 ปีแสงดังนั้นแสงสว่างจากการชนกันจึงเพิ่งจะเดินทางมาถึงโลกในคริสตศักราช2022นั่นเองค่ะหรือกล่าวได้ว่าแสงจากปรากฏการณ์ดาวชนกันเป็นแสงซูเปอร์โนวาที่เกิดจากการแตกตับของดวงดาวซึ่งเกิดย้อนหลังไป 1,800 ปีก่อนแต่เพิ่งจะเดินทางมาถึงโลกและสิ่งที่เราจะได้เห็นอีกอย่างก็คือดวงดาวใหม่ที่สว่างจ้าในหมู่กลุ่มดาวหงส์อันเกิดจากการชนดังกล่าวจ้าแต่ทั้งนี้ศาสตราจารย์ลารีโมนาก็กล่าวว่าโอกาสที่จะทำนายปรากฏการณ์ดาวชนกันนั้นมีโอกาสแค่1ใน1ล้านที่คุณจะสามารถทำนายการระเบิดได้และการทำนายครั้งนี้ก็ถือเป็นการทำนายครั้งแรกในโลกก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในอีก5ปีข้างหน้าที่ชาวโลกจะได้เห็นต้นกำเนิดของการเกิดดวงดาวเป็นครั้งแรกอันเป็นสิ่งสำคัญต่อวงการดาราศาสตร์เป็นอย่างมากและมันก็คงเป็นภาพปรากฏการณ์ที่ชั่วชีวิตของเรายากที่จะได้พบเจอค่ะก็กาเครื่องหมายในปฏิทินล่วงหน้ากันได้เลยนะคะแล้วก็จดจำกลุ่มดาวหงส์ให้ขึ้นใจเพราะในปีพุทธศักราช2565ดาวคู่หนึ่งในกลุ่มดาวนี้จะชนกันและหลอมรวมเป็นดาวดวงเดียวพร้อมกับส่องแสงเจิดจ้าออกมาเป็นโนวาที่มองเห็นได้เป็นเวลาร่วมครึ่งปีเลยทีเดียวโดยเจ้าดาว KCI 983-2227ค้นพบโดยกล้องแคปเลอร์เป็นดาวคู่ใกล้ชิดประเภทที่เรียกว่าดาวคู่สัมผัสหมายความว่าเป็นดาวฤกษ์2ดวงที่โคจรรอบกันเองด้วยระยะใกล้กันมากจนผิวดาวสัมผัสกันเลยทีเดียวดาวทั้งคู่จะโคจรซึ่งกันและกันพร้อมกับตีวงแคบๆเข้าเรื่อยๆจนกระทั่งชนกันในที่สุดค่ะการชนกันของดาวอื่นอาจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความไม่ธรรมดาของเรื่องนี้คือการที่นักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์การเกิดล่วงหน้าถึงขั้นระบุปีที่จะเกิดได้ลอเรนซ์มอลนาศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์จากวิทยาลัยคาร์วินและคณะได้เปรียบเทียบดาวดวงนี้กับดาว V1309 แมงป่องซึ่งได้ชนกันในปี 2551นักดาราศาสตร์มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงดาวนี้ในช่วงก่อนหน้าอย่างละเอียดย้อนหลังไปอย่างน้อยถึงปี 2544กราฟความสว่างของดาวดวงนี้ช่วงดังกล่าวจึงเป็นเหมือนแม่แบบของปรากฏการณ์นี้ซึ่งเมื่อนำกราฟความสว่างของดาว KIC 983-2227 ที่ได้จากกล้องแคปเลอร์มาเปรียบเทียบกับของดาว V1319 แล้วพบว่ามีรูปแบบเกือบเหมือนกันทั้งความเร็วตามแนวเล็งบ่งชี้ว่านี่คือดาวคู่สัมผัสเมื่อวางเทียบกราฟของแสงดาวทั้งคู่แล้วนักวิทยาศาสตร์คณะนี้จึงมั่นใจว่าการชนกันและหลอมรวมกันจะเกิดขึ้นในปี 2565 อย่างไรก็ตามดาวสมาชิกของ KIC 983-2227 ทั้งคู่เป็นดาวฤกษ์มวลต่ำเมื่อชนกันแล้วหลอมรวมกันแล้วการระเบิดที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรงมากนักอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับโนวาทั่วไปซึ่งมอนนาเรียกว่าโนวาแดงนั่นเองค่ะเพิ่มเติมสำหรับอภิธานศัพท์สักนิดนะคะเพื่อความเข้าใจศัพท์ทางดาราศาสตร์นะคะดาวคู่สัมผัสคือดาวคู่ที่อยู่ใกล้ชิดกันมากจนผิวดาวสัมผัสกันกราฟความสว่างคือกราฟเส้นที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเข้มของแสงต่อเวลาความเร็วตามแนวเล็งคือความเร็วของวัตถุที่วัดเฉพาะในทิศทางที่เข้าหาหรือออกจากผู้สังเกตค่ะก็อย่าลืมเป็นสักขีพยานกันนะคะในอีก5ปีข้างหน้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com และสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยฝากสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือว่าตำนานต่างๆนะคะขอแนะนำช่องคอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่านะคะซึ่งจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไป
และอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ